PEA คืออะไร3ตัวอักษรสั้นๆแต่ทรงด้วยความหมายของคนไทยทั้งประเทศเพราะตัวอักษรทั้ง3ตัวนี้หมายถึงองค์กรที่คอยจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยและวันนี้ PEA กลับมาด้วยภาพลักษณ์ใหม่พัฒนาการบริการที่ดีมากยิ่งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วฉับไวสามารถเข้าถึงได้ง่ายครับขณะนี้นะครับการไฟฟ้าส่วนภาคเราได้รีเบนจากกพมาเป็น PEA ใหม่แล้วนะครับด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาบริการอย่างเต็มที่ของ PEA ทำให้เกิดโครงการต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกของประชาชนอาทิ PEA Shop ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการได้ง่ายสะดวกรวดเร็วทั้งการจ่ายค่าบริการหรือสอบถามการให้บริการไฟฟ้าต่างๆโดยมีพนักงานคอยให้ข้อมูลอยู่ตลอดทั้งวัน PEA บุรีรัมย์นะครับใครก็เรียนให้ทางประชาชนตามจังหวัดบุรีรัมย์เราได้ทราบว่าขณะนี้เรามีหน่วยบริการที่เราเปิดเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกในการให้บริการรับชำระค่ากระแสไฟฟ้าหรือยื่นคำร้องขอใช้ไฟเป็น PEA Shop ที่ศูนย์การค้าทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์เพิ่มเติมขึ้นมาอีกหนึ่งแห่งนะครับเรียนเชิญประชาชนไปใช้บริการได้นะครับโครงการ PEA Mobile Shop เดินขบวนให้บริการแก่ประชาชนในทุกพื้นที่โดยเข้าไปประจำยังจุดที่ประชาชนหนาแน่นเช่นตลาดนัดหรือศูนย์รวมประชาชนในชุมชนเริ่มนำร่องภาคอีสานจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์โดยรถคันนี้สามารถให้บริการชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้าการรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้าและบริการสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับ PEA ครบทุกด้านแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าและอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญที่สุดตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.นั่นก็คือการคืนความสุขให้ประชาชนโดยเป็นหนึ่งแรงขับเคลื่อนในการจัดงานมหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติโดยจัดร่วมกับคสช.และสถานีเวทีไทยด้วยความร่วมมือจาก PEA ทำให้งานมหกรรมคอนเสิร์ตในครั้งนี้เปี่ยมไปด้วยความสุขของคนไทยทั้งชาติเพราะเป็นมหกรรมคอนเสิร์ตที่มีศิลปินมาร่วมกันมากที่สุดการแสดงแสงสีเสียงสุดอลังการและกิจกรรมคืนความสุขภายในงานอย่างคับคั่ง PEA บุรีรัมย์รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้มาร่วมมหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้กับประชาชนในครั้งนี้PEA ของเราได้สนับสนุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด300กิโลวัตต์และ500กิโลวัตต์เพื่อมาจ่ายกระแสไฟฟ้าในบริเวณการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับทั้งหมดนี้คือความตั้งใจของ PEA ที่ต้องการจะคืนความสุขให้กับประชาชนอย่างแท้จริงในด้านการให้บริการโดยประชาชนสามารถโทรศัพท์สอบถามปัญหาการใช้ไฟฟ้าได้ตลอด24ชั่วโมงทาง call center ของ PEAสำหรับท่านที่ต้องการติดต่อกับ PEA บุรีรัมย์เราเพื่อติดต่อสอบถามการบริการต่างๆหรือว่าแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้องนะครับสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข044-611-617แล้วก็หมายเลขคอลเซ็นเตอร์ตลอด24ชั่วโมง1129นะครับไม่ว่าเราจะเหน็ดเหนื่อยเพียงไหนไม่ว่าเราจะต้องลงแรงไปมากเท่าไหร่เราพร้อมแล้วที่จะมอบความสุขให้กับประชาชนในด้านการใช้ไฟฟ้าสู่คนไทยทั้งประเทศ